ซุปเปอร์ตีนไก่วันนี้เฮ้ยเรามาดูคุณดูผมดูผมคุณวิ่งได้ผมกินได้คุณนี้ไม่ได้วิ่งนะนอนยาว5วันในตอนแรกผมนึกว่าให้คุณมาดูดตีนให้นะแบบว่าอารมณ์แบบแค่นะดูดตีนไก่ดูดตีนไก่ดูดตีนไก่ต้องเอาน้ำออกมาจากตีนอ่ะให้เยอะที่สุดใช่ไม่ใช่น้ำล้างตีนนี่แหละรวมถุงเท้าด้วยใช่แล้วก็รองเท้าด้วยสวัสดีครับก็พบกับกุ๊กขี้เมาอีกแล้ววันนี้ก็วันนี้อยากกินแบบอะไรที่มันแบบลื่นๆหลุดๆอ่ะไม่ได้กินนานมากเพราะอะไรรู้ไหมตั้งแต่คุณหมอบอกนะครับกดยูริกคุณเต้สูงนะเลี่ยงน้ำซุปสกัดเลี่ยงสัตว์ปีกหน่อยนะแต่จริงๆนะเมนูนี้ผมบอกเทคนิคให้ฟังนะเอาชื่อเมนูก่อนนะซุปเปอร์ตีนไก่แต่เราไม่กินตีนก็ได้เรากินน่องก็ได้ผมบอกเก็บความรู้เบาๆให้ฟังว่าไก่ทุกตัวเป็นเกาคุณรู้ไหมทำไมอ่ะคุณเห็นตีนไก่ไหมไก่ทุกตัวเป็นเกานะครับเพราะไก่ทุกตัวมีกรดยูริกสูงคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่ากินไก่แล้วเป็นเกาไม่ใช่มันคือพิวรีนเขาเรียกพิวรีนพิวรีนนี่มีอยู่ที่ไหนมั่งที่สูงๆนะเอาสูงๆก่อนนะน้ำซุปสกัดน้ำซุปที่ต้มจากพวกเครื่องในก็ตามกระดูกก็ตามนี่เยอะอันนี้เยอะปีกไก่เยอะที่ไม่เอ็นทั้งหลายเยอะเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นสารที่เขาไปเก็บเกี่ยวไว้เนื้อแดงเยอะเนื้อวัวเยอะที่สุดๆก็คือเขาเรียกว่ายอดของต้นหน่อไม้ยอดของต้นต่างๆผักต่างๆเยอะซึ่งจริงๆซุปเปอร์ตีนไก่เท่าที่ผมรู้มาคือศึกษามาเรียกว่าไปเรียนเลยแหละจากร้านข้าวต้มร้านดังร้านหนึ่งถ้าไม่ได้ทำแบบนี้นะซุปเปอร์ตีนไก่จะไม่มีวันอร่อยมาดูคุณต้องเอาตีนกับปีกตุ๋นรวมกันคุณดูนะนี่ตีนกับปีกตุ๋นรวมกันนะมันคือคอลลาเจนมันคือเนื้อหนังกระดูกเยอะๆตุ๋นรวมกันเลยเสร็จปุ๊บประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงแล้วแต่ความนุ่มที่คุณอยากได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บคุณใส่รากผักชีไปนิดนึงพอใส่เกลือไป2ช้อนแล้วคุณดูน้ำที่ได้นะนี่คือน้ำจากคอลลาเจนของกระดูกไก่เนื้อไก่ของหนังไก่ต้องน้ำนี้เท่านั้นถึงจะทำซุปเปอร์ตีนไก่ได้อร่อยซุปเปอร์ตีนไก่ร้านที่ดังทั้งหลายเนี่ยนะที่มันอร่อยเพราะอะไรเขาขายดีทีนี้เขาเลยตุ๋นตีนเยอะเขาตุ๋นปีกเยอะแล้วคุณจะมารวมกับหม้อธรรมดาไม่ได้นะหม้อธรรมดามาดูเล้งก็เหมือนกันคุณสังเกตเลยว่าเล้งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเล้งเงี้ยเล้งที่ขายดีก็เหมือนกันเพราะว่าอะไรเล้งมันเยอะร้านไหนเล้งขายไม่ดีนะไม่มีทางอร่อยถ้าเกิดร้านไหนเล้งขายดีอร่อยแน่นอนเพราะอะไรกระดูกที่อยู่ในน้ำซุปมันเยอะคอลลาเจนมันเยอะมันดึงพวกแบบสารประเด็นพวกคอลลาเจนพวกแบบไขกระดูกออกมาเยอะมันเลยอร่อยนี่ไงผมถึงไม่ค่อยได้กินไงเพราะคุณหมอบอกว่าเบาหน่อยนะครับไอ้พวกไขกระดูกไอ้พวกน้ำซุปเขาเรียกน้ำซุปเข้มข้นอะไรเงี้ยเขาไม่ให้กินแต่ว่าวันนี้เฮ้ยเรามาดูคุณดูผมดูผมผมวิ่งได้ผมกินได้วันนี้พรุ่งนี้ค่อยลดไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไม่ได้วิ่งนะนอนยาว5วันไอ้คุณดูแล้วดูความเข้มข้นนะนี่ผมตุ๋นจนเปื่อยนะไม่ต้องสอนมั้งตุ๋นอ่ะน้ำเดือดโยนเข้าไปจริงๆจากใจก็บอกนิดนึงก็คือพวกนั้นเอาไปลวกก่อนปีกไก่ตีนไก่ล้างเสร็จแล้วลวกนิดนึงไอ้พวกไข่มันออกไปแล้วก็เอามาตุ๋นกับรากผักชีพอความนุ่มแล้วแต่คุณชอบมาทำเลยเมนูนี้ง่ายมากคือจะมาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าความอร่อยมันคือเทคนิคเดียวคืออันนี้เลยถ้าคุณใช้น้ำซุปอื่นมาตุ๋นนะไอ้พวกน้ำซุปขนมขนอคุณไม่ต้องพูดถึงนะไม่อร่อยมาสูตรเดิมผมเลย2เสี้ยไปดูก่อนนะนี่เสี้ยเล็กเสี้ยใหญ่ปะนี่อะไรเสี้ยใหญ่แหม2เสี้ยใหญ่เนื่องจากตีนไก่เรานุ่มมากๆแล้วนะเราก็ยังไม่เอาเข้ามาเลยกันเราปรุงน้ำซุปก่อนเราค่อยตักตีนไก่เข้ามานะมา2เสี้ยเต็มๆอ่ะติดนั้นนึงไม่เป็นไร2เสี้ยเต็มๆนะ2เสี้ยพออ่ะคุณดูดิดูความข้นๆของน้ำดิเป็นไงนี่แหละถ้าคนจะเป็นเกากินนี่นะโอ้ยเดินไม่ได้ต้องคานพรุ่งนี้ต้องคาน ไม่เป็นไรนะเราลุยเลยไปไปไหนวะเนี่ยมาแล้วทำง่ายมากถ้าเกิดคนดูช่องผมจะรู้แล้วว่าตีนว่าไอ้พวกซุปเปอร์พวกต้มยำเนี่ยผมจะปรุงแบบเดียวนะเอามาดูปรุงยังไงน้ำซุป2เสี้ยนะอันนี้พูดถึงน้ำซุป2เสี้ยนะมาดูว่าทำยังไงมาผมใช้กระบวยเบอร์3มั้งจะไม่ได้น้ำปลา2ดูนะน้ำปลา2นะสูตรนี้เข้มข้นแน่นอนชูรสเฮ้ยใส่หลายแซ่บหลายช้อนหนึ่งรสดีหรือว่าผงปรุงรสนะครึ่งช้อนพอเดี๋ยวมะนาวใส่ทีหลังมะนาวเราใส่ตอนก่อนขึ้นนะใส่เข้าไปเลยครับหมักเขาให้สูตรนี้สุดยอดแห่งความเข้มข้นผมบอกให้ไม่มีใครเกินนะผมบอกให้นี่คือซูเปอร์นะผมบอกก่อนนี่คือซูเปอร์นะร้านไหนดังผมขอช้าผมขอท้าประชันนะผมบอกให้ซูเปอร์เนี่ยมาดิเจอได้อะแล้วก็พริกแล้วแต่สันดานเขาเรียกคุณชอบกินเผ็ดไหมครับตะก้องเผ็ดๆครับไรบ้างคุณชอบกินเผ็ดไหมไปจัดไปเผ็ดมาผมจะใส่อยู่ประมาณพริกขี้หนูสวนนะประมาณหนึ่ง
กะทิหนึ่งแล้วก็พริกแห้งหนึ่งพริกแห้งเนี่ยคือความเผ็ดที่ยาวนานเขาเลยเขาใช้คำว่ายาวนานไหมคือซดยังไม่มาแล้วก็พริกหนูความหอมใส่ไปครับสีสันมาแล้วตอนนี้คุณใส่ได้แล้วคุณอยากคุณกินเยอะแค่ไหนคุณก็ใส่ไปเท่านี้เลยดูความเด้งคุณดูความเด้งโอ้โหใส่ไปครับเปื่อยสุดๆบอกให้มะนาวมาดูครับมะนาวนี่อันนี้คือผมคั้นไว้แล้วนะผมคั้นไว้แล้วเนี่ยผมจะใส่อยู่ประมาณแค่2ครึ่งนี่คั้นไว้แล้วใส่2ครึ่ง1 2บางคนถามเฮ้ยทำไมใส่2ครึ่งอ่ะพี่เพราะเดี๋ยวจะมีเติมมะนาวสดไปอีกตอนเสร็จอ่ะนี่ได้เรียบร้อยนะร้อนนึงร้อนนึงใส่ผักชีฝรั่งหน่อยไปปังง่ายไหมได้สุดไปให้ผักสุกนิดนึงเพราะไก่เราตุ๋นมาเสร็จแล้วไงปิดปั๊บใส่มะนาวหวับเขาให้เรียบร้อยหมดเลยหม้อหยุดใสหม้อหยุดใสขอหม้อเลยจ้าครับดูดิน่ากินไหมคุณแล้วสุดท้ายนะอย่างที่บอกนะครับมะนาวที่เราใส่แค่2ช้อนครึ่งเพราะเราจะบีบสดนี้เลยดูหมับเขาให้1หมับเขาให้2เพื่อให้มันมีรสชาติที่แบบสุดๆแล้วก็รากผักชีโดยให้บนครับเรียบร้อยครับผมซุปเปอร์ตีนไก่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับโอ้โหวันนี้ครับอีน็อกยังอยู่ครับอีน็อกยังอยู่ถ้าคนจำได้จะไปอยู่ใน EP ของโจ๊กกบครับอีน็อกนี่กินเผ็ดไหมไม่เผ็ดกินไม่กินเผ็ดไม่ได้เลยอ้าวไม่ทันแล้วความเผ็ดก็คือแบบมันไม่ดีเหมือนเด็กอ่ะไม่ทันแบบกินอาหารเด็กคุณต้องลองชิมตัวนี้อ่ะคุณลองชิมตัวน้ำซุปก่อนไปไหวแค่ไหนมันดูไม่เผ็ดนะมันดูไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะดูไม่เผ็ดดูน้ำซุปก่อนไม่เผ็ดมากอันนี้ไม่เผ็ดมากไปครับยังไงขอชิมน้ำซุปหน่อยดิเผ็ดร้อนมากเผ็ดร้อนเลยเหรอลองดูน้ำซุปนะจะอร่อยเปรี้ยวอร่อยที่แบบเปรี้ยวเค็มไม่มีหวานแต่ว่ามันหอมเหมือนน้ำซุปมันตุ๋นด้วยอ่ะนี่น้องดูสั่งให้นี่น้องกินตีนไหมไม่ตีนไม่กินการตีนไม่กินปีกไก่นี่บอกเลยนะว่ารูดเลยนะตายกนี่เลยโอ้กล้องเดี๋ยวมันเปื่อยแค่ไหนเราต้องกินหมดเลยเอาเข้าไปหมดเลยแล้วถุยกระดูกมาเออมันต้องแบบเปื่อยมากแบบไชนีสสไตล์ไงเออจุดไหมร้อนสูดน้ำซุปตามเป็นไงสดชื่นนะกับแก้มแต่มันเผ็ดสำหรับเราไม่เราพูดถึงว่าถ้าเกิดคนปกตินี่เผ็ดไหมว่าคนไทยไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดแต่เราแต่ร้านคือแบบว่าอร่อยมากอันนี้ใส่ผงชูรสกี่ถุงหนึ่งช้อนแค่นั้นเองโอ้โหดูดิเฮียไม่ทันตักไก่เลยไก่ไม่หลุดออกมาหมดแล้วอ่ะกินไก่ที่มันหลุดออกมาแล้วกันเพื่ออะไรซุปเปอร์แต่คุณไม่กินตีนได้ไงไอ้น้องตอนแรกผมนึกว่าให้คุณมาดูดตีนให้นะแบบว่าอารมณ์แบบแค่นะดูดตีนไก่อร่อยมากอร่อยดีว่ะไม่ว่าจะเผ็ดเราอยากกินต่อแซวนี้ยังเผ็ดไม่สุดนะบอกแต่น้ำนัวมากเลยว่ะถ้าไม่ตุ๋นตีนให้ถึงอ่ะน้ำจะไม่อร่อยต้องเอาน้ำออกมาจากตีนอ่ะให้เยอะที่สุดใช่น้ำสต๊อกไก่ใช่ไม่ใช่น้ำน้ำตีนนี่แหละรวมถุงเท้าด้วยใช่แล้วก็รองเท้าด้วยเฮ้ยแต่ไม่ได้ว่ะโป้งคุณไม่กินตีนใช่ไหมอ่ะงั้นมาไอ้โป้งดูดตีนให้ดูหน่อยผมตุ๋นมาแบบว่าเด้งอยู่เลยเนี่ยเด้งกึ๊ดเลยเอามาดูรูดได้เปล่าลอยไหมเนี่ยนะเข้าทั้งตีนเลยนะงั้นดูดิตีนว่ามันดูดหมดแล้วดูดหมดเลยใช่ไหมโอ้ยน้ำซุปเป็นไงก็ยังชิมน้ำซุปชิมซุปหน่อยกำลังดีแต่ก็เผ็ดนะเผ็ดป่ะอีน็อกถือว่าเรากินเก่งอยู่นะอีน็อกเป็นไงครับแย่เหมือนกันนะโอ้โหอีน็อกชงมานี่โอ้ไม่ธรรมดานะเข้มนะคุณแข็งแรงนี่แต่โอเคนะอันนี้เล่าเยอะดีกว่าพริกเยอะเล่าเยอะกว่าพริกเยอะเห็นไหมไม่งั้นก่อนเราดื่มกันอีน็อกอีกช้อนหนึ่งอีกช้อนหนึ่งไปเล่าใช่ครับหมดแก้ไปได้เนาะอันนี้ก็คือ strategy ใช่ไหมอันนี้ก็คือร้านที่กุ๊กขี้เมาก็คือต้องทำอาหารเวลาคุณกินอันนี้ปุ๊บแล้วจะได้ค
ครเครื่องดื่มเยอะคนจะกินเหล้าเยอะคอแห้งด้วยเพราะชูรสเยอะโอเคต้องกินหมดแก้วหมดเลยนะหมดเลยครับไปครับลองมาทำกันดูนะอันนี้จริงๆทำง่ายมากเทคนิคเดียวเลยคือตุ๋นตีนเยอะๆคล้ายๆเล้งตุ๋นเล้งเยอะๆร้านที่ขายดีเนี่ยน้ำจะข้นสีขุ่นอย่างนี้เลยจะอร่อยไปครับฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยนะครับอีน็อกเดี๋ยวเราเจอกันที่ร้านอีน็อกอีกทีนึงเป็นไงตอนนี้ตอนนี้เราแล้วเอาไปพูดเอาอีกติ่งไหมเราเป็นเจอคลิปหน้าครับ